โทษทีนะครับสมองพี่ค่อนข้างดีเลยก็เป็นไงครับกดครั้งเดียวได้ครั้งเดียวนะครับกดแค่ครั้งเดียวได้เลยครับอยู่แล้วถามว่าทำไมพี่กดครั้งเดียวได้นั่นเหรอกูสูบไป 6,000 เพชรในวันนี้เราก็อยู่กับชุดจักรกลนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้บินได้ตามโฆษณาอย่างที่เขาเก่าหากันนะครับก็คือหลักๆมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแต่จริงๆอ่ะวันนี้พี่จะมาทดสอบว่าลูกซองเนี่ยจะสามารถดึงขึ้นหัวได้หรือเปล่าเรามาลองดูกันนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่าปกติจะเห็นแบบ NPC 0ดึงหัวอะไรเงี้ยมันเด็กไปนะครับผมมองว่ามันง่ายเกินเดี๋ยวจะมาลองกับลูกซองนะครับดูสิว่ามันจะยากแค่ไหนกันเชียร์เกิดมาเจอคนโอ้จักรกลเหมือนกันเลยปั๊มยาไปไปหนึ่งนี่เราอยู่ในยุคจักรกลเรื่องไงวะเนี่ยสวัสดีเพื่อนอุ้ยโอ้สองเม็ดแตกเวทอย่างแรงตาหนึ่งขอรัดได้ไหมโอ้ไม่ทันเข้าหัวไปเข้าหัวไปโอ้โหอึดเกินจุดนี้พี่เปิดสะขมแล้วค่อยแม่นแล้วครับปกติแค่ดึงหัวก็จะตายเลยนะครับชุดนี้ก็เอ้ยหัวพ่อหัวพ่อนัดเดียวจอดก่อนสกิลบัมยาเท่ๆไปตอนนี้ยังไม่เจอลูกซองนะครับขออนุญาตเล่นสปืนรูดก่อนเลยคือเอาง่ายคือสปืนรูดเนี่ยติดถด 100% นะครับแต่ลูกซองนี่ไม่รู้สิต้องลองดูนะครับโอ้แต่ว่าลูกซองมันเป็นไงหมดวันนี้คือชุดนี้เอาตรงๆเลยนะครับก็เมื่อเราโดนยิงนะครับจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น 20% นะครับจริงๆมันเป็นสกิลของไอ้นั่นอยู่ละโอ้ไม่ติดหัวเลยครับน้องๆโผล่มาดิโอ้กูจะตายลูกซองยิงแรงจังวะระยะนี้เฮ้ยพูดถึงลูกซองเรียบร้อยได้ลูกซองแล้วดูสิว่าคนโหดอย่างพี่จะทำได้หรือเปล่าเออแน่นอนอยู่แล้วนะครับพี่ไม่เคยทำให้น้องผิดหวังพี่ต้องทำให้ได้ไม่ว่าจะเป็นปืนไหนพี่ต้องดีดขึ้นหัวได้เฮ้ยหนึ่งตัวประชันหน้าซ้ายยิงโอ้ยเบานี่ไงติดหัวไปดิรู้สึกว่าจะติดหัวไปดิเม็ดนะครับเรียบร้อยไม่ยากนะครับมันดึงหัวได้ทุกปืนนะครับเฮ้ยอย่าเว้นเจ็บ M79 นะแต่พี่ก็ไม่ค่อยเล่นอยู่แล้ว M79 มันปืนเกียร์นะครับโอ๊ยหลังยิงกูโอ๊ยตายเอ๋สวยรอดปันได้ฮะก็เป็นเพราะชุดจักรกลนะครับเวลาพี่โดนยิงเท้าให้พี่วิ่งเร็วพี่เลยเลื่อนรอดมาได้นะครับเลื่อนรอดอะไรวะหนีจนพ้นโอเคตั้งไอ้วอลปิดด้วยกดไอ้วอลไปมาแล้วจ้าไม่ติดหัวเลยวะใจเย็นไอ้น้องเอ้าโดนหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนจ้าหนีเหรอมีไล่ตามาครับไม่ปล่อยครับตัวเราวิ่งเร็วโอ้โหมันจู้เก่งจังวะอื้อเอาไป1เม็ดเอ้าเอ้ยไปไหนวะโอ้โหมึงจู้เก่งเกินโอ้มึงจู้เก่งเกินอื้อดาวไปโอ้สเต็ปจู๊บวันนี้สุดยอดเลยนะเพื่อนแม่งมาอีกโอ้โหซ้ำไม่ได้ด้วยเพื่อนแม่งมาแล้วจัดระเบิดไปก่อนเลย1ลูก5 4 3 2 1โอ้ดาว2สวยดิจะชุบเพื่อนอ่ะจะชุบเพื่อนอ่ะไม่โดนรีโหลดต้องรีบไป3ครับก่อนเดี๋ยวจะชุบกันกัดกูขอไม่ดึงหัวแล้วกันกูกดยับเลยเอาติดหัวไป2เม็ดเอ้ยไม่ตายเหรอโอ้อึดเกินอึดไปนะบางทีอ่ะติดถั่วทั้ง2เม็ดยังไม่ตายเกินไปเปล่ามึงยืนทำอะไรเนี่ยสวดมนต์อ่ะเมื่อกี้นี้ก็ติดถั่วไป1เม็ดนะครับเข้าประมาณ71นะถ้าในมุมมองผมคิดว่ามันน่าจะปืนรุ่นน่าจะง่ายสุดแล้วนะลูกซองนี่มันค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ระยะที่แบบประมาณ29อ่ะ239ซึ่งมันก็เป็นระยะที่ดาเมจแบบหวังผลไม่ค่อยได้ด้วยนะครับลูกซองนี่ต้องเน้นแบบใกล้ๆนิดหนึ่งนะแต่ถ้า MPC 0นี่โอ้โหได้เกือบทุกระยะนี่ไงเอาหัวไปสัมโอ้โหเจ็บสกิลปั๊มยาไป
โอ้หลายตัวหลายตัวหลายตัวหนึ่งตี้หนึ่งตี้เอาเฮ้ยอย่าเพิ่งบวกกันดิเฮ้ยรอก่อนรอพี่ก่อนนะน้องปั๊มยาแป๊บนึงไม่นานเกินรอโอเคมาดันละนี่ไงหนึ่งหัว126โคตรแรงซ้ำเลยซ้ำเลยว่าไงเพื่อนระวังโดนซองดึงหัวนะซองดึงหัวโอ้โหไม่ติดหัวเลยเพื่อนอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งมามอบด่วนๆเลยดึงยากนะเพราะมันต้องเข้าไปใกล้ๆอ่ะซึ่งอย่างที่ผมบอกถ้ายิ่งเข้าใกล้เรายิ่งต้องดึงเมาส์สูงแบบสูงเกินไปอ่ะสูงสูงมากๆเลยอ่ะเนี่ยแล้วอย่างลูกซองมันไม่ใช่ปืนลวงไงมันยิงปึ้งปึ้งใช่ไหมถ้ามันแบบจังหวะที่มันปึ้งนัดที่สองแล้วเราแบบดึงไม่ถึงอ่ะก็ไม่โดนนะครับแต่ถ้าปืนลูดเนี่ยมันแบบมันลัวมันแบบมันลัวแล้วโอกาสติดมันเยอะลูกซองนี่ต้องใช้จังหวะดีๆเลยต้องดึงเซียนๆเลยถึงจะติดอ่ะออกบิ๊กหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยข้างล่างมีอีกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยว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 เอาไปหนึ่งเม็ดเอาไปหนึ่งหัวตัดเลือดไปก่อนเลยน้องไม่ต้องรีบโอ้ตัดเลือดไปก่อนเดี๋ยวพี่เอาซองชาร์จโชว์เราต้องเน้นลูกซองครับฝึกดึงหัวลูกซองดูดิพี่จะทำได้หรือเปล่าปับอันนี้จะโผล่ยิงเรียบร้อยเจอปัดขวามาอย่างนี้ตัวยิงตัวยิงดึงดึงเอาเข้าหัวไปหนึ่งเม็ดเจ็บปะเนี่ยดึงหัวแบบงงๆติดหัวนะตะกี้เนี้ยติดหัวทุกดอกเลยผมบอกตรง ดึงซะดึงซะแบบตัวแทบจะปฏิลังกาตะกี้นะดึงเมาส์ตัวละครกูเกือบตีลังกาซ้ายมือขวามือก็มีนี่ไงของจริงเอาลูกซองจำหัวเข้าหัว อย่าเพิ่งตุ๋ยที่ขอแอคแป๊บนึงเข้าหัวอีกหนึ่งเม็ดโคตะกี้ที่ผมยังมองไม่ทันเลยนะสโลโอ้โหช็อตตะกี้นี่แบบดึงเมาส์แล้วแบบปุ้งหัวนัดแรกเลยจอดเลยอ่ะก็ถอดนี่ไงติดหัว2เม็ด3เม็ดหนูเรื่องแล้วล่ะเป็นไงยิงติดหัวยังโหเฮ้ยลูกสองก็ทำได้เหรอครับงงไปหมดแล้วโอ้ถ้าดึงจนเซียนนี่ผมบอกเลยนะครับนัดเดียวนี่หงายได้เลยนะคือแค่นัดเดียวอ่ะปุ๊บล่วงอ่ะโคตรแรงเลยเข้าเดียว3อ้าวเข้าหัว4เม็ดเจ็บปะนะบางตายบางตายดันโชว์เด็กปะอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมเสี่ยวมันยิงเข้าหัวผมว่ามันอยู่สูงกว่าไม่ต้องดึงเมาส์ก็เข้าหัวเลยนะโอ้แม่งปอปอทำเป็นเต้นโชว์เหมือนมึงเก่งอ่ะมึงก็แค่ปอปะครับถามจริงคือตะกี้นะมันไม่ใช่ใช้ฝีมือนะครับมันแค่แบบอยู่สูงกว่าพี่ไงพี่อยู่ข้างล่างมันยิงมาก็โดนหัวถูกปะงั้นงั้นนะครับมาเร็วต้นเกมได้สไนว่ะไม่อยากดรอปทิ้งเลยเล่นสักหน่อยแล้วกันฮี่ว้าวขอเล่นสไนหน่อยนะครับอื้อโอ้ไม่โดนอีกละนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โดนรัดวิ่งเด้อจ๊ะวิ่งเด้อจ๊ะเอาไป100อ้าวดาวพุบ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 อย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับเดี๋ยวข้างหน้านี้นะครับมาดีเอาไปหนึ่งนัด150โผล่มาตายนะอ๋อไม่กล้าโผล่ไม่กล้าโผล่มันรู้ทุกชาร์จเลยแล้วกันรู้ว่ามันเจ็บโผล่มาตายนะอ่ะไม่ฟังไงไม่ฟังไงห้าวแล้วเรามีอีกไหมจ๊ะดาวหนึ่งดาวหนึ่งไม่อยากจะจับหรอกสไนอ่ะอยากให้พี่ได้จับสไนพี่บอกเลยจริงๆพี่พยายามจะไม่เล่นสไนนะเพราะมันโกงไปอ่ะก็จะชมว่าตัวเองโหดอีกแล้วครับก็ตามสูตรเดี๋ยวลูกสองป่าววะอ้อแจมดิทิ้งสไนแม่มปืนโกงเกินมันอ่อนในราคาเล่นลูกสองก็พอแล้วฮัลโหลยิงแล้วนะโอ้สองตัวไอ้เหี้ยเดี๋ยวเข้าหัวเฮ้ยเข้าหัว3เม็ดรวดเป็นไรเนี่ยโอ้โหสุดจริงนะตะกี้ยังงงๆก็ได้ทำได้ไงดึงหัวเอ๊ะลูกซองดึงหัวไม่ได้ง่ายๆแล้วบอกเลยเฮ้ยทำไปได้ไงอันดับ1นี่จังหวะนี้ต้องเป็นกูแล้วมั้งเนี่ยเออพี่เล่นในคอมก็พูดได้ดิครับกูใส่แม่งเลยชอบจี้จุดอ่ะทำไมเหรอเล่นในคอมแล้วมันทำไมเหรอผมก็เล่นโทรศัพท์ได้นะแต่ผมแบบมันเมื่อยนิ้วโป้งอะครับมันเมื่อยนิ้วอะครับมันแบบจอมันเล็กอะมันชอบวาดตาม
ถ้าน้องคิดว่าน้องเก่งหรอก็ไม่ได้ในคอมเหมือนพี่แต่ขาบจะมาแถะทำไมอ่ะบ้านไม่มีคอมหรอเครื่องเล่นหมื่นกว่าบาทก็เล่นได้แล้วให้พี่ซื้อให้เปล่าถ้าอยากให้พี่ซื้อให้ก็กดไลค์คลิปนี้นะหลอกเด็กอีกแล้วโว้ยไอ้โง่อุ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจพูดนะครับพอดีมันหลุดออกไปเองช็อตตะกี้นี่แม่งสุดจ้ะละสโลว์ด้วยนะทิวหัวโผล่เลยจ้ะดูเรื่องอะไรนัดเดียวนัดเดียวเท่านั้นหายก็ได้เขาเจมจะบอกเวลสามมาเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเวลสี่ป่าวะก็รีบๆมาเข้ามาแล้วครับก่อนที่คนจะเลิกเล่นเกมนี้พอพี่ยิงหัวคมเกินนะครับทุกปืนเลยกูยิงหัวได้หมดแล้วตอนนี้สุดจัดอะคือมันยิงยากนะให้ติดหัวแบบทุกดัดแบบทุกดอกเลยยิงยากมากนะครับเน้นให้แบบติดสัก1เม็ดหรือ2เม็ดขึ้นไปเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะไม่ต้องให้ติดแบบเป็น10เม็ดอ่ะมันติดยากนะครับโอ้กูดึงแล้วเนี่ยดึงหัวเนี่ยติด2เม็ดใช่ป่ะติด2เม็ด95 2เม็ดก็เกือบ200แล้วก็ตายแล้วอึดละจ้าไม่สาน้อยคือเราไม่ต้องดึงจนแบบแดงเถือกอะไรขนาดแดงเถือกอย่างนั้นปุ๊บเข้า10เม็ดอย่างเงี้ยอันนั้นมันต้องฟุกด้วยนะครับแต่ไม่แน่นะผมถ้าผมฝึกฝนมากๆให้มากกว่านี้ผมอาจจะทำได้นะแต่ผมมองว่าผมไม่ฝึกแล้วผมว่าใช้ MP40 ในชัวร์สุดไอ้เหี้ยปึ๊บเดียวหายอ่ะอันนี้มันต้องแบบพึ่งแบบพึ่งระยะนะครับมันต้องเข้าไปจ่อซึ่งมันเป็นข้อเสียมากเลยอ่ะยังไงผมก็ยังให้ MP40 Number 1นะครับตอนนี้โหแล้วเสียงตีนเต็มเลย1ตี้มาดิพร้อมงัดแน่นะมันได้ทุกจังหวะเลย MP40 มันได้ทุกจังหวะปืนรูดมันดีกว่าแล้วก็สุดแม่งตรงอะดูดิเข้าหัว66อะเฮ้ยโอ้โหอุตส่าห์ไม่ซ้ำยังจะไปชุบมันอีกนี่ไงดาวมันเห็นว่ามันโคตรแม่นแล้วดึงหัวอย่างง่ายโคตรง่ายโอ้แน่มีหน่วยสไนเปอร์ตึงใส่พี่เลยจ้าจากสูตรใหม่พี่น้อยไปแล้วซองดึงหัวรู้จักซองจ้ำหัวไหมจ้าอุ้ยข้างหน้ามีหนึ่งตัวเหมือนกูโดนล้อมเลยตอนนี้ขอวินแล้วกันแบบนี้โหดึงหัวไม่ขึ้นเมาล็อกเท่าที่กี้เมาไม่ล็อกนั้นแม่งน่าจะเจ็บอ่ะนี่ไงติดหัวหนึ่งเม็ดถ้าหมอเวลสามเนี่ยจะติดค่อนข้างน้อยนะ30เองแล้วระยะมันไกลด้วยแหละมันก็เลยดูไม่แรงโอ้แม่งชาร์จปับเรียบร้อยสวยกูทำไมไม่เป็นไรเราจะไม่เสียสมาธิกับแค่โดนรัดช่างมันโอ้ไม่กล้าไปไหนแล้วอ่ะไม่กล้าวิ่งอุ๊ยข้างหน้าโอ้โหไอ้วอก็จังไรจริงๆเลยขอเก็บก่อนหน่อยโอเคสวยนี่ไงนี่ไงของจริงบอกแล้วระยะไหนเข้าหัวหมดนี่ไงนี่ไงนี่ไงเข้าหัวเกือบตายดีถึงกันหลบแบบดิจิตอลอุ๊ยของกูสวยได้มาอีก2คิวครับเป็น10ละไอ้วอมาหนาๆเลยต้องขออนุญาตที่ทำผิดกติกาครับกะจะได้ลูกซ้อมในคลิปแต่ผมมองว่ามันไม่น่าจะไหวนะจะให้วิ่งจ่อหน้าทุกตัวก็ไม่ไหวนะมีโอกาสพลาดได้เพราะดึงหัวมันก็ไม่ใช่จะติด 100% นะบอกแล้วดึงหัวลูกซ้อมนี่ดึงค่อนข้างยากนะไม่ได้ดึงง่ายๆเลยเฮ้ยทำไรอ่ะโอ้ยกระสุนหมดพอดีกระสุนไม่หมดแม่งตายไปแล้วนะ เข้าหัวไป1เม็ดสวัสดีจ้าไม่ต้องงงนะครับตะกี้มันคือเวทมนต์ของพี่เองยี่หลบได้โอ้พี่ก็ได้ของใหญ่เกินพี่ใจเย็นนะพี่จะโคติดหัวไปถึงเม็ดร้องไปดิมึงไอ้จะก้าวอ่ะโอ้ไอ้พวกนั้นก็รอตุ๋ยอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรสุดกับปืนรูดกูแล้วกูบอกเลยไม่ต้องลุงไม่ต้องเล็งยิงอย่างกระป๋องล็อกหัวถ้ากูมีฟาร์มมัดนะกูบอกเลยระยะนี่นะร้องเป็นแถบไม่กล้ายิงครับเพราะส่วนผมเหลือน้อยโอ้ยใจเย็นในหนุ่มต้องให้พี่เข้าไปสาดหรือเปล่าว่าไงจ๊ะขอขับอ้อมนิดหนึ่งฮะแอดอปมีแล้วปะวะลองดูแอดอปซะหน่อยเพื่อจะมีกระสุนแดงให้เราสวยไม่มีเลยดอปมาทำไมปืนตระกูล AR ครับมันเลิกคิดแล้วขอจะเลิกเล่นกันหมดอยู่แล้วครับเฮ้ย MP ที่สุดนะเมื่อวันตอนเนี้ยผมมองนะถ้า GM ที่ถ้า GM จะแก้นะต้องแก้ปืนนี้นะปืนเนี่ย MP40 เนี่ยให้มันแค่เป้ามันบานอ่ะเพราะมันแม่นเกินนะครับมันปืนที่รวนแล้วแม่นนะมันก็เลยแบบโกงแล้วถ้าคนดึงหัวเป็นเนี่ยโอ้ย AR ไม่ทันได้เล็งอ่ะหายแล้วถ้าเป็นพวก AR มันต้องเล็งหัวใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเลยจ้ะ
ยิงดึงขึ้นหัวโอ้โหวูบเลยลมแดกกูมาทางนี้มึงเสือกไปตรงนู้นเออมึงหนีกูหรือกูหนีมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โอเคจังหวะนี้ละมือที่3พลังไปนะจ๊ะเด็กๆบวกกันมันเลยมี M79 เดี๋ยวกูเห็นแว๊บๆโอ้ยนี่ไงไม่แว๊บแล้วข้างหน้ากูเลยกูต้องจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนเฮ้ยใต้วะปิดไประยะไม่ได้วะต้องรูดวะข้างหัว 4-5 เมตรนะครับก็ดาวไปดิอ้าวสวยหมดตี้พอดีข้างหน้าอีกโอ้ข้างหน้า2ตัวตายวะปิดแม่งตัวปะกูชาร์จมั้งเลยจ่ายวัดใจลูก2การไปดาว2ขออนุญาตไม่ดึงหัวนะครับพอดีลนมาดินี่ไงตัวสุดท้ายกูดึงโชว์แล้วกันโอ้ยเดี๋ยวดึงหัวมาถ้ามองไม่ทันก็สโลว์บางทีมันจังหวะพี่ก็ไม่กล้าดึงหัวนะครับกลัวพลาดนะมันเยอะเกินได้ยินแล้วยิงตรงๆไปก่อนแล้วกันโอเคได้กระสุนแดงมาแล้วตอนนี้ก็15คิวนะคาสวาคลิปนี้จะ20บทหรือเปล่าถึงปะวะถึงพอดีเลยถ้าพี่ฆ่าหมดอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าคลิปสเนที่พี่ฆ่านอนนะเพราะว่าพี่จะได้ไม่ทันลูกซองนะครับซึ่งลูกซองในการจะฆ่าแต่ละคนเนี่ยต้องวิ่งไปใกล้ๆนะครับมันจะทำให้เสียเวลาเล็กน้อยนะครับทำให้ไม่สามารถทำคิวได้เยอะแต่ผมว่า15คิวนี่ถือว่าเยอะแล้วนะเยอะละถือว่าเซียนแล้วอ่ะอวยตีไงแม่งเอ้ยอย่าบอกนะมึงอยู่บนนั้นอีกแล้วอ่ะคุณหล่อนนะเนี่ยเอ้ยนั่นไงมึงไปทำอะไรตรงซอกหินนะโอ้โหแรงเลยระเบิดปืนกูคือพี่อ่อนให้ครับไม่อยากจับเออาร์จะยิงกูเขาหรอกกูไม่อยากโดนหัวซ้ำไม่แตกไม่อยากประวัติซ้ำรอยนี่ไงเข้าหัว2เม็ดไกลขนาดนี้ยังดึงหัวโดนอ่ะต้องฝีมือขนาดไหนอ่ะครับน้องๆคิดเอานะเข้าหัวนะมันขึ้นว่าเข้าหัวนะแต่น้องๆอาจจะมองไม่ทันธรรมดาอยู่แล้ว20คิวนะจ๊ะเด็กๆขอเถอะวงเล็กขึ้นมาแล้วนะมีข้างบนตัวหนึ่งนะเหมือนผมเห็นแบบใช่ไหมนั่นไงอยู่บนหลังคาบ้านผมไม่กล้าวัดเลยกลัวโดน2เม็ดแตกเหมือนแมตช์ที่แล้วอ่ะแม่งอยู่สูงกว่ายิงมุมวัวเข้าหัวเลยไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงเลยมันเป็นงานอุ้ยมีคนชาร์จกู2ตัวไม่ใจเย็นใจเย็นเขาเข้ากันแต่อันนี้ไม่โดนแน่นอนดึงยังไงก็ไม่โดนไกลเกินนี่ไงนี่ไงเจอยกยิงเนี่ยงง อยู่ไหนอีกจ้าไม่สาวน้อยเอ้ยนี่ข้างบนก็มีโอ้ตังไอ้วอลรัวๆเลยแม่งมีคนนึงโอ้วงไอ้เหี้ยทั้งวงทั้งคนเลยเดี๋ยวไม่แข็งใจไว้ลูกพ่อใต้วอลลูกซองก็เตะหัวไปหนึ่งเม็ดเอ้าไล่ข้างบนน่ะข้างบนเขาตายแล้วเหรอก็เป็นเพราะพลังชุดอีกครับพอดีชุดก็ช่วยพี่วิ่งเร็วแล้วก็อึดขึ้นแล้วก็ยิงแรงขึ้นไม่เกี่ยวนะบทสรุปแล้วนะครับก็คือการที่เราดึงหัวลูกซองเนี่ยมันเป็นอะไรที่กูยังประเมินไม่ได้เลยว่ามันเป็นยังไงลืมแล้วแป๊บนึงมันทำได้นะแต่ทำยากแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะยิงว่าวด้วยนะครับแล้วก็มันเอาง่ายถ้ามึงดึงหัวไปแล้วอ่ะ NPC 0ดีสุดนะครับลูกซองก็ยิงตัวไปเถอะฝึกอย่าฝึกเลยเสียเวลาจริงๆทำค่อนข้างยากเลยนะแล้วการติดก็ไม่ได้ชัวร์ 100% แต่ NPC 0นี่แทบจะ 100% เลยนะครับตอนนี้ก็หวังว่าเราจะได้ความรู้แล้วก็จริงๆพี่ก็ทำได้อยู่แล้วครับแต่ไม่อยากจะทำว่าคุณน้องๆไปใช้แล้วมันจะโหดเกินไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดแชร์ให้กดดีช่องพี่ด้วยเจอกันครับบ๊ายบาย